ดังนั้นเนี่ยท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่เหลือแล้วตอนนี้เราเหลือในประเทศเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างธุรกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการมาเที่ยวในประเทศนะครับการอะไรรวมกลุ่มประชาชนมากมายนะครับมันต่างคนต่างอยู่ในนี้นะครับดังนั้นเองสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เป็นถามว่าเป็นผลกระทบไหมมันน่าจะเป็นผลกระทบแต่ว่าลองมาสัมผัสดูว่าที่นี่สะดวกสบายครับรับรองว่าโควิดไม่ได้เกิดเพราะร้อนมากครับและการป้องกันนะครับการป้องกันผมก็ได้เตรียมคือพวกเจลล้างมือมั่งอะไรมั่งที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาถึงวันที่ 30 เมษายน